มาการเมืองกันหน่อยนะครับการเมืองก็เมื่อวานนี้ยุบสภาเรียบร้อยค่ะครับเท่านั้นนะจบมันมีมากกว่านั้นนะเมื่อวานนี้ก็ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการประกาศยุบสภาค่ะณวันที่20มีนาคม2566นะคะทีนี้หลังจากการประกาศยุบสภาซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์กันไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องของข้อมูลความรู้ทางด้านของข้อกฎหมายแล้วก็ไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงวาระท้ายแล้วนะคะของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็พูดถึงการเป็นรัฐบาลมาครบ4ปีค่ะนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยครบ4ปีแล้วจะขาดไป2วันเนี่ยนะคะมีอะไรจะขอบคุณหรือเปล่านะคะท่านก็บอกว่าจำเป็นหรอที่ต้องพูดอะไรทำนองนั้นตนยังเป็นรัฐบาลอยู่เลยจะเลิกเป็นรัฐบาลแล้วหรืออย่างไรเนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามว่าเป็นรัฐบาลอำนาจเต็มวันสุดท้ายจะทิ้งทวนอะไรบ้างหรือไม่ท่านก็บอกว่าก็ฝากให้ช่วยกันดำเนินการต่อไปในช่วงการรักษาการให้ดีที่สุดและให้กำลังใจกับรัฐบาลหน้าในการทำงานนะคะให้เข้ากรอบที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าส่วนตัวเชื่อว่าจะได้กลับมาเป็นนายกอีกหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่คิดอะไรทั้งนั้นก็ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้วันเกิดท่านวันคล้ายวันเกิด21มีนาคมนะคะนักข่าวก็ถามว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญท่านก็บอกว่าขอให้ประชาชนมีความสุขไม่แตกแยกไม่แบ่งแยกรักกันสามัคคีกันแล้วก็รักษา3สถาบันของเราเอาไว้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์นะคะก็ไม่ยกมีอะไรจะพูดไปเขาคือถึงมาถึงก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนโดยก็ยิ่งขอบคุณสภาด้วยใช่ไหมทุกคนก็ได้ร่วมกันทำงานมาหลายปีด้วยกัน4ปีด้วยกันนะก็มีทั้งสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ก็ต้องขอขอบคุณแหละเพราะทุกคนมาช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติแต่ละกันนะจ๊ะประชาชนของเราครับผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรใครทั้งสิ้นนะจะพูดไปในการลงพื้นที่หาเสียงของท่านนายกเป็นยังไงคะแต่ก็ต้องแต่ของพรรคจะเสนอก็พรรคเขาเป็นคนวางแผนนะก็ไม่ได้ไปทุกที่อยู่แล้วล่ะนะพอใจไหมครับพอใจไหมเหรอถ้าถามผมตอบไม่ได้หรอกเพราะต้องถามประชาชนเขาพอใจหรือเปล่าเขาได้รับอะไรไปมากน้อยเพียงไรเขาเห็นหรือเปล่าหรือเขาไม่สังเกตเห็นก็ไม่รู้กันก็ฝากไปดูด้วยแล้วกันเราก็ทำอะไรเยอะแยะผมจนพอพยายามไปทำเนี่ยมันก็ติดขัดหลายๆอย่างด้วยข้อกฎหมายด้วยการออกกฎหมายต่างๆก็มีปัญหาอยู่ข้างๆคาอยู่หลายเรื่องนะนี่กว่ารัฐบาลหน้าคงจะทำให้เรียบร้อยก็คือขอบคุณในความร่วมมือของทุกคนในรัฐบาลนะหลายอย่างที่ออกมาเป็นนโยบายแต่ละภาคจริงๆแล้วก็คือรัฐบาลทำมาแล้วหมดเลยใช่ไหมแต่นี่ก็ไปแยกย่อยกันออกไปในขณะนี้จริงแล้วทุกเรื่องเห็นไหมล่ะเรื่องเนี่ยรถจะให้โดนอะไรนี่ก็มีหมดแล้วไงสมัยรัฐบาลเราแล้วเราก็ร่วมมือกันออกมาในเป็นมติครม.ไงใช่ไหมนะไม่งั้นทำไม่ได้หรอกเพราะนั้นวันหน้าจะทำอะไรก็ตามมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนโยบายต่างๆก็เหมือนเป็นงานหารือกันในครม.อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของจะให้ใครยังไงเท่าไหร่แล้วก็ต้องดูมาตรการทางการเงินทางด้วยเรามีเงินมากน้อยเพียงไรหาเงินได้พอหรือไม่วันนี้รัฐบาลที่ผ่านมาผมก็ดีใจว่าอย่างน้อยผมก็ได้สร้างสิ่งดีๆขึ้นมาสิ่งที่จะเป็นรายได้ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น EC ไม่ว่าจะในเรื่องของการอะไรล่ะสร้างธุรกรรมใหม่ต่างต่างเราเนี่ยก็มีการลงทุนจำนวนมากวันนี้ก็ประชุมดีไวไงก็มีเข้าได้อีกหลายประการด้วยกันมีการลงทุนหลายบริษัทที่เป็นเรื่องใหม่ๆนะหลายหมื่นเป็นล้านนะโอเคก็ขอบคุณถือด้วยแล้วกันนะเราก็ไม่ใช่ศัตรูกันแล้วนี่ใช่ไหมในบางครั้งเราโยกไปบ้างไปบ้างเพราะมาทำงานเยอะมันก็เครียดมันอะไรบ้างไม่ได้โกรธใครหรอกสนามเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของท่านนายกแล้วทำหนูเขียนว่าไงแล้วก็เธอเขาให้รวมไทยเสนอคันดิเดตนายกกี่คนคะคนเดียวก็ใช่ไหมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันต้องมีสำรองแล้วก็นายกท่านนายกอยู่ที่68ขนาดแต่เดี๋ยวเขาหาเรื่องมาเองนะเป็นเรื่องของพรรคเขานะ